สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับทีรีวิวนะครับวันนี้เรามีสมาร์ทโฟนราคาประหยัดนะครับจากทางโนเกียมาฝากกันซึ่งราคาเนี่ย 3,000 กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับมาดูสเปคกันดีกว่าว่าเจ้าโนเกียลูเมีย530ตัวนี้เนี่ยตัวนี้นะครับนี่จะมีสเปคหน้าตาเป็นยังไงบ้างนะครับก็มาดูสภาพโดยรอบๆกันก่อนดีกว่านะครับข้างหลังก็เป็นพลาสติกครับเคลือบเป็นกึ่งๆด้านกึ่งลื่นนะครับก็ให้ผิวสัมผัสที่ดีอย่างหนึ่งคือมันไม่ค่อยเลอะง่ายนะครับก็จากที่ลองจับดูก็กระชับมือดีส่วนกล้องนะครับมาพร้อมกับกล้องเนี่ยขนาด5ล้านพิกเซลนั่นเองเป็นฟิกโฟกัสนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ชอบถ่ายอะไรที่มันใกล้ๆอะไรเงี้ยอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่ามันจะไม่สามารถเป็นออโต้โฟกัสได้กันเองก็คือจะถ่ายได้ในระยะฟิกที่จำกัดนั่นเองนะครับก็จะถ่ายทั่วไปถ่ายแบบไกลๆอย่างเงี้ยได้ครับถ้าเกิดมาถ่ายใกล้ๆภาพก็อาจจะเบลอได้นะครับมาพร้อมกับหน้าจอนะครับขนาด4นิ้วนะครับแล้วก็ความละเอียด480x854พิกเซลนั่นเองถ้ามองด้วยตาก็ถือว่าจอก็ค่อนข้างใช้ได้ในเรื่องของสีสันแต่ว่าความละเอียดเนี่ยก็ยังไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าสีสันก็ถือว่าอยู่ในระดับที่พอรับได้ครับไม่ได้สวยมากแต่ก็ไม่ได้แย่ครับไม่ได้สีซีดนะครับแล้วก็มาพร้อมกับความเร็ว 1.2 กิกครับหน่วยความจำภายในเครื่องเนี่ยมีทั้งหมด4กิกแรม512เมกก็สเปคทั่วไปเนี่ยดีกว่า Nokia X2 อยู่พอสมควรแต่ว่าทีมองว่าใครที่ชอบ Windows Phone เนี่ยก็ถ้าจะมองหามือถือในราคาต่ำๆเนี่ยก็อาจจะชอบเจ้าตัวนี้เพราะว่าให้สเปคมาที่ค่อนข้างดีกว่า X2 พอสมควรแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือมันอาจจะไม่สามารถโหลดแอปของ Android ได้เหมือนกับ Nokia X2 นั่นเองนะครับก็ลองแล้วแต่ชอบครับถ้าคุณเป็นคนที่รู้สึกว่าชอบยังต้องการแอปต่างๆของทาง Android อยู่เนี่ยก็ไปเล่นทาง X2 ก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดชอบ Windows Phone เต็มระบบเลยเนี่ยก็เล่นเจ้าตัวนี้ได้ครับ Nokia Lumia 530ตัวนี้นั่นเองครับก็จริงๆเจ้าตัวนี้เนี่ยสเปคของมันรวมๆก็อยู่ในระดับที่เขาเรียกว่าอะไรอยู่ในระดับพอใช้งานได้ทั่วไปนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเล่นเกมเสร็จทีหรือว่าเกมอะไรพวกเนี้ยได้ไม่มีปัญหาไม่มีกระตุกอะไรนะครับก็มันอาจจะไม่ได้เป็นสเปคที่หรูหราเหมือนระดับไฮเอนด์เท่าไหร่เพราะว่าจากราคาแล้วเนี่ยก็ 3,000 กว่าบาทเท่านั้นเองสเปคที่ให้มาก็อยู่ในระดับที่พอใช้งานได้ครับเป็น Windows มาพร้อมเลยทีเดียวแล้วก็เปลี่ยนครับเป็นหน่วยความประมวลผลเนี่ยแบบ Qualcomm Snapdragon 200แบบ Quad Core เพราะฉะนั้นไอ้การทำงานต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างไหลลื่นอยู่แล้วประกอบกับพอมันเป็นระบบปฏิบัติการ Windows เนี่ยมันค่อนข้างกินทรัพยากรเครื่องน้อยนะครับทำให้เวลาเราสไลด์ต่างๆเนี่ยมันทำได้ค่อนข้างเร็วเดี๋ยวจะมาลองเข้าเว็บให้ดูกันนะครับว่าเวลาเราเข้าเว็บแล้วเนี่ยมันมีความเร็วแล้วก็สมูทมากน้อยแค่ไหนนะครับลองเข้าบัคกะบูแล้วกันของเรานะเราจะลองเข้าตรง most view แล้วกันเนี่ยครับการโหลดก็จริงๆมันอยู่ที่อัตราความเร็วอินเทอร์เน็ตที่เราใช้ด้วยนะครับว่ามีความเร็วมากน้อยแค่ไหนนะครับเนี่ยครับจะสังเกตว่าเวลาสกอร์หน้าจอเนี่ยก็ไม่ได้มีการกระตุกหรือว่าน่วงอย่างใดเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นควอดคอร์ด้วยครับมันก็ถือว่าความเร็วระดับนี้แล้วก็หน้าจอที่มันไม่ได้ละเอียดมากมันก็ไม่ได้กินทรัพยากรแรมเยอะนะครับเวลาเราเลื่อนหน้าจอต่างๆเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างลื่นไหลพอสมควรแต่ว่าข้อเสียมันคือมันอาจจะไม่สามารถเล่นไฟล์ระดับ HD หรือว่า Full HD ได้นะครับเนื่องด้วยข้อจำกัดของเรื่องความละเอียดหน้าจอด้วยรวมถึงไม่สามารถที่จะถ่ายวิดีโอแบบ Full HD ได้ด้วยเช่นกันนะครับการถ่ายวิดีโอเนี่ยสามารถรองรับได้ที่ความละเอียดสูงสุดนะครับ 480x864 เท่านั้นก็คือเท่ากับความละเอียดหน้าจอนั่นเองก็ถือว่าได้ภาพที่พอดูได้นะครับอาจจะไม่ได้ชัดอะไรมากมายแต่ว่าก็มีก็ดีกว่าไม่มีนะครับกล้องก็อยู่ในระดับที่พอใช้ได้แต่ว่าก็ยังไม่ได้อยู่ในขั้นดีเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่บอกครับมือถือระดับนี้จริงๆส่วนใหญ่เขาจะเน้นในเรื่องของการใช้งานฟังก์ชันหลักๆทั่วไปมากกว่านะครับแต่ก็เสริมมาครับในเรื่องของการที่สามารถโหลดแอปต่างๆจาก Windows Phone ได้ด้วย Windows Store ได้ด้วยนะครับก็จะที่ลองดูครับความสามารถหลักๆของทางกล้องของ Nokia ก็ค่อนข้างให้มาคล้ายๆกับทาง Lumia รุ่นพี่ๆนะครับก็มีมาให้พอสมควรเนี่ยครับก็จะมีหมดแหละครับว่าถ่ายเป็นแบบต่อเนื่องนะครับหรือว่าถ่ายเป็นวิดีโอนะครับก็จะมีโหมดให้เลือกหมดแล้วแต่ว่าเราอยากจะอันนี้คือการพรีวิวภาพนะครับจริงๆแล้วการทำงานของ Windows Phone หลายๆเครื่องของ Nokia เนี่ย
อยากจะบอกว่าส่วนใหญ่แล้วการทำงานของมันใกล้เคียงกันนะครับก็ไม่ได้รวดเร็วต่างกันมากยกเว้นว่าจะเป็นซีรีส์ตัวท็อปๆอย่าง930อะไรอย่างนั้นก็อาจจะทิ้งห่างกับรุ่นน้องไปเยอะหน่อยแต่ว่ารุ่นที่ระดับล่างๆลงมาระดับหมื่นลงมาเนี่ยความเร็วในการลื่นไหลต่างๆของไลฟ์ไทม์เนี่ยอาจจะไม่ได้ต่างกันเยอะเพราะว่าก็ใกล้เคียงกันครับไม่ได้มีอาการกระตุกหน่วงแต่อย่างใดก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีก็จริงๆแล้วถือว่าเป็นมือถืออีกตัวหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นมีคู่แข่งกับตัวเองแค่กับโนเกียลูเมียโนเกีย X2 เท่านั้นนะครับกับตัวอื่นเนี่ยถ้าเป็นของโนเกียด้วยกันก็น่าจะมีสเปคที่มันพอฟัดพอเวียงกันกับ X2 แค่นั้นเองแต่ว่าถ้าเกิดเป็นยี่ห้ออื่นเนี่ยก็อาจจะมีสเปคที่สูงกว่านี้แหละแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันได้ในเรื่องของคุณภาพนะครับในชื่อของโนเกียด้วยซึ่งเราก็แน่นอนมั่นใจได้ว่ามีคุณภาพอยู่พอสมควรแล้วก็ความเชื่อมั่นแน่นอนว่าคนไทยกับโนเกียเนี่ยน่าจะค่อนข้างเชื่อถือแล้วก็เชื่อมั่นกันพอสมควรนะครับก็ใครที่เป็นแฟนของโนเกียแล้วก็มองหามือถืออีกเครื่องนึงหรือว่ามือถือที่ราคาย่อมเยานะครับสเปคที่พอใช้ได้แล้วก็แน่นอนว่าบริการหลังการขายน่าจะไว้ใจได้นะครับยังไงก็ลองเล่นกันได้ครับกับเจ้าโนเกียลูเมีย530ตัวนี้นั่นเองครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับ T5 6.5 ครับ